ก่อนที่จะถักกระเป๋ากันนะคะนุดีขออธิบายในส่วนของลายถักวันนี้ที่ใช้ก่อนนะคะวันนี้จะใช้ลายถักเป็นลายถัก T นะคะคล้องไหมสอดเข้าไปดึงขึ้นมา1ห่วงจะได้3เส้นบนเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมทะลุขึ้นมา3เส้นเลยนี่นะคะลายถัก T อีกครั้งนะคะคล้องใต้เส้นสอดเข้าไปในห่วงดึงขึ้นมาให้ได้3เส้นแบบนี้ดึงไหมสอดทั้ง3เส้นเลยนี่นะคะลายถักทีในวิดีโอนุดีจะเรียกว่าครึ่งดับเบิลโครเชต์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะสับสนเพราะฉะนั้นจะอธิบายให้ก่อนนี่นะคะคล้องไหมสอดเข้าไปดึงขึ้นมา1เส้นคล้องไหมสอดทั้ง3เส้นนะคะลายถักทีนะในส่วนของสายกระเป๋าเนี่ยในวิดีโอจะใช้ดับเบิลโครเชต์นะคะดับเบิลโครเชต์ในที่นี้ก็คือ F ที่เราถักกันในภาษาไทยนะคะคล้องไหมสอดเข้าไปดึงขึ้นมา3เส้นคล้องไหมสอด2เส้นแรกคล้องไหมอีกครั้งสอด2เส้นสุดท้ายนี่นะคะลายถัก F ในวิดีโอจะเรียกว่าดับเบิลโครเชต์นะคะอีกครั้งนะคะคล้องไหมสอดเข้าไปดึงขึ้นมา1ห่วงคล้องไหมสอดมา2ห่วงคล้องไหมอีกสอดมา2ห่วงนี่นะคะลายถัก F ในภาษาไทยส่วนในวิดีโอเนี่ยจะเรียกตามภาษาอังกฤษคือลายถักดับเบิลโครเชต์นะคะเริ่มต้นนะคะใช้เข็มเบอร์ 4.25 เนาะใช้ไหมพรมเบอร์4นะคะไหมเบสิกยานนะคะเริ่มต้นถักห่วงโซ่ธรรมดานะคะ18ห่วงโซ่จากนั้นก็ถักครึ่งดับเบิลโครเชต์นะคะลงในห่วงที่3นะถักไปเรื่อยๆให้จบแถวนะคะครึ่งดับเบิลโครเชต์ลง1หลักใน1ห่วงนะในห่วงสุดท้ายนี่เราจะถักเข้าไป3หลักนะคะแม่3หลักแม่ก็คลิกมาด้านนี้นะก็คือในจุดเดิมนี่แหละ3หลักเช่นกันจากนั้นก็ถักเหมือนเดิม1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะมาถึงหลักสุดท้ายนะคะในห่วงสุดท้ายเราจะลง5หลักนะเยอ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 ะนี่นะคะ5หลักก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นเลยถักขึ้นไป2หลักเยอะกว่าจ้าเยอะก็ลงครึ่งดับเบิลโครเชต์
อุจจาระเหมือนเดิมนะคะไป1หลัก1ห่วงมาถึงตรงหลักที่เมื่อกี้เราลง3หลักนะคะ3หลักข้างนี้3หลักข้างนี้เป็น6หลักนั่นนะเราก็จะลง2หลักในห่วงแรกนี่นะคะ2หลักครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ต่อไปก็ลง1หลักแล้วก็ถัดไปก็ลง2หลักแล้วก็สลับลง1หลักแล้วก็จบด้วยที่ลง2หลักจากนั้นก็ถัก1 1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะมาถึงในส่วนโค้งนะคะเหมือนเดิมก็ลงครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์2หลักในห่วงแรกนะคะห่วงแรกที่เราลงนี่นะตรงส่วนโค้งแล้วก็1หลักในห่วงต่อไป2หลักก็1หลักก็จบที่2หลักนะคะจบแถวนะคะจบแถวก็เชื่อมต่อแถวขึ้นมา2หลักสำหรับแถวที่3นะคะก็ทำเหมือนแถวที่2เลยจบนะคะสำหรับแถวที่3ก็ขึ้นแถวที่4 2ห่วงขึ้นมาครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์5หลักนะจากนั้นให้ถักดับเบิ้ลโครเชต์8หลักนะคะเมื่อถัก8ดับเบิ้ลโครเชต์แล้วถักไปอีก5ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต มาถึงในส่วนโค้งก็ทำเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นด้วยครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์2หลักใน1ห่วงแล้วก็สลับไป1
ลับมาที่สองอีกจบส่วนโค้งก็ให้ลงครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ไปอีก4หลักนะคะจากนั้นก็ถักไป8ดับเบิ้ลโครเชต์นะคะจากนั้นก็ถัก4ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์แล้วก็เริ่มต้นส่วนโค้งก็ลงครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์2หลักสลับมาที่1หลักห่วงต่อไปก็2หลักห่วงต่อไปก็1หลักนะคะสลับให้จนถึงจุดเริ่มต้นของแถวนะจบแถวก็เชื่อมต่อยังจุดเริ่มต้นถักขึ้นไป2หลักสำหรับแถวที่5ก็ทำเหมือนแถวที่4เลยนะคะเริ่มต้นด้วยครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์5หลักแล้วดับเบิ้ลโครเชต์8หลักแล้วก็ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์อีก5หลักแล้วก็ตีโค้งนี่นะคะจบแถวที่5เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงถักครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ปกติเราจะสอด2เส้นแบบนี้แต่ว่าสำหรับแถวที่6เท่านั้นนะคะสอดเฉพาะ1เส้นด้านหลังขึ้นมาดับเบิ้ลโครเชต์เส้นด้านหลังครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์นะคะขอโทษค่ะครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์นะคะลงแค่1หลักต่อ1ห่วงนะคะแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยที่เราถักดับเบิ้ลโครเชต์8หลักเราก็จะลงแค่ครึ่งโครเชต์เหมือนกันมาถึงส่วนโค้งนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์2หลักในห่วงแรกก็สลับครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์1หลักสลับครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์2หลักเรายังคล้องเฉพาะเส้นด้านหลังเหมือนเดิมนะคะนี่นะทำให้จบแถวนะคะ2 1 2 1 2 1ที่นี่ก็2 1นะคะ2 1 2 1มาถึงที่เราดับเบิ้ลโครเชต์8หลักเนี่ยเราก็ลงแค่ครึ่งนะคะครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์2 1 2 1 2 1
21212121ให้จบแถวเลยนะคะเป็นอันจบแถวนะคะก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงทีนี้เราก็จะลงแค่ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์1หลักต่อ1ห่วงเอาให้จบแถวเลยนะจบแถวคือลงแค่1111111111111เอาให้รอบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มาบรรจบที่นี่ทำทั้งหมด5แถวนะคะ5แถวเนาะนี่นะคะเรียบร้อยสำหรับ5แถวที่เราทำขึ้นมานะจบแถวที่5นะคะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นขึ้นแถวใหม่ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์มาจนถึงส่วนที่เริ่มจะโค้งนะคะมาถึงส่วนที่เริ่มจะโค้งเนี่ยเราจะถักไปอีก5ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์นะคะ5หลักครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์นะ3 4 5ทีนี้เราก็จะไม่ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์แล้วนะเราจะสอดเข้าไปเลยดึงขึ้นมา1เส้นสอดเข้าไปอีกนี่นะคะสอดตรง2ห่วงนี้นะดึงขึ้นมาแล้วก็สอดหมดเลยแบบนี้เป็นการเก็บย่นสำหรับ2หลักนี้ให้เหลือเป็นหลักเดียวก็ถักครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ไปอีก5นี่นะคะ5หลักจากนั้นก็เก็บอีกสอดเข้าไปดึงขึ้นมาสอดเข้าไปอีกแล้วก็ดึงขึ้นมาทีนี้ก็สอดทั้งหมดนี่นะคะเก็บถักไปอีก5หลักครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์5แล้วนะคะก็เก็บอีกสอดเข้าไปดึงขึ้นมาสอดในห่วงต่อไปดึงขึ้นมาเก็บทั้งหมดดีนะคะก็ถักไปอีก5หลักครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์เนี่ยค่ะ5หลักแล้วก็เก็บอีกห่วงต่อไปเนี่ยค่ะถักไปอีก5หลักนะ5หลักแล้วก็เก็บอีกห่วงต่อไปเนี่ยค่ะจบส่วนโค้งนะคะทีนี้เราก็ถักแค่ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ต่อไป
ครึ่งดับเบิลโครเชต์มาถึงส่วนโค้งด้านนี้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็เริ่ม5หลักแล้วก็เก็บอีกเหมือนเดิมนี่นะคะจบแถวแล้วเริ่มแถวใหม่นะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมครึ่งดับเบิลโครเชต์1หลักต่อ1ห่วงถักไปให้ถึงตรงจุดโค้งนะคะนี่นะคะมาถึงจุดโค้งแล้วเมื่อกี้เราทำฉากครึ่งดับเบิลโครเชต์ไป5หลักแล้วเราค่อยเก็บใช่ไหมแต่แถวนี้เราจะเก็บก่อนนี่นะคะสอดเข้าไปดึงขึ้นมาหลักถัดไปสอดเข้าไปดึงขึ้นมาแล้วก็เก็บ2หลักให้เป็นหลักเดียวแล้วก็ถักครึ่งดับเบิลโครเชต์ไป6หลักนี่นะคะทีนี้ก็เก็บอีก6หลักแล้วเนาะก็ถักไปอีก6หลักครึ่งดับเบิลโครเชต์นะคะหกหลักแล้วก็เก็บนี่นะคะเก็บ2หลักให้เป็นหลักเดียวก็ถักไปอีก6หลักครึ่งดับเบิลโครเชต์นี่นะคะจบในส่วนโค้งเราก็ถักครึ่งดับเบิลโครเชต์ไปครึ่งดับเบิลโครเชต์นะคะมาให้ถึงในส่วนโค้งด้านนี้เนาะพอมาถึงตรงเนี้ยเราก็เริ่มเก็บก่อนแล้วก็นับไปอีก6หลักเราค่อยเก็บแล้วก็นับอีก6หลักพอมาถึงตรงนี้ก็จบแถวนะคะจบแถวนะคะทีนี้ก็ขึ้นแถวใหม่ถักขึ้นมา2ก็ถักครึ่งดับเบิลโครเชต์ไปให้ถึงจุดโค้งนะคะมาถึงส่วนโค้งนะคะเมื่อกี้เราเริ่มต้นการเก็บ2หลักให้เหลือ1หลักในแถวเนี้ยก็คือเรานับมา5แล้วค่อยเก็บใช่ไหมแต่พอมาแถวเนี้ยเราเก็บก่อนแล้วเราค่อยนับไป6แล้วเราก็เก็บอีกใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราก็จะนับมา7ก่อนแล้วเราค่อยเก็บแล้วก็แถวถัดไปเนี่ยเราก็เก็บก่อนเราค่อยนับไป8นะคะเอาให้จบแถว7นี้กับแถว8นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะนี่เนาะเริ่มต้นสำหรับแถวนี้ก็ถักไปอีก7หลักนี่นะคะ7หลักเราก็จะเก็บหลักนี่นะหลักต่อไปเก็บ2หลักให้เหลือหลักเดียวก็ถักไปอีก7หลักครึ่งดับเบิลโครเชต์นะแถวนี้เก็บ7แล้วก็ข้างบนนี้เราจะเก็บ8นะแล้วเดี๋ยวจบแถวที่8แล้วก็เราจะมาคุยต่อกันนะคะนี่นะคะจบสำหรับแถวที่เรานับ8แล้วก็เก็บ2หลักเป็น1หลักนะคะแล้วก็เริ่มแถวใหม่ครึ่งดับเบิลโครเชต์เหมือนเดิม
ากนี้เราจะถักครึ่งดับเบิลโครเชต์1หลักต่อ1ห่วงตลอดแถวเลยนะคะเราจะไม่เก็บ2หลักให้เป็น1หลักแล้วนะนี่นะคะมาถึงส่วนโค้งเราก็จะไม่ถักเก็บ2หลักให้เป็น1นะเราก็จะถักครึ่งดับเบิลโครเชต์1หลักต่อ1ห่วงไปเลยตลอดทั้งโค้งนะคะนี่นะคะจบแถวแล้วสำหรับแถวที่เราถัก1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวไม่มีการเก็บหลักนะคะเริ่มแถวใหม่ถักไปอีก4แถวเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด5แถวสำหรับการถัก1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวเสร็จแล้วนะคะสำหรับ5แถว5แถวที่เราถัก1หลักครึ่งดับเบิลโครเชต์ต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวนะทีนี้เราก็จะกลับไปทำเหมือนเดิมเมื่อกี้ด้านล่างนี้นะคะที่เราเก็บ2หลักให้เหลือ1หลักนะแต่ตอนนี้ก็ถักครึ่งดับเบิลโครเชต์ให้ถึงในส่วนโค้งก่อนนะคะครึ่งดับเบิลโครเชต์ให้ถึงส่วนโค้งนี่นะคะเรามาถึงส่วนโค้งแล้วนี่นะเราก็ถักไปอีก5หลักเพื่อที่เราจะเก็บ2หลักให้เหลือเป็น1หลักเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำด้านล่างนะคะทีนี้ก็เก็บสอดเข้าไปดึงขึ้นมาห่วงต่อไปสอดแล้วก็ดึงเหมือนกันนี่นะคะก็เก็บให้เหลือแค่1หลักจบแถวนะคะสำหรับการเก็บ5หลักแล้วก็เก็บ2หลักให้เหลือ1หลักก็ขึ้นแถวใหม่มาถึงส่วนโค้งนะคะแถวนี้เราจะเริ่มเก็บก่อนเก็บ2หลักให้เหลือ1หลักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยถักครึ่งดับเบิลโครเชต์ไป6หลักนี่นะคะ6หลักแล้วเราก็ค่อยเก็บมาถึงส่วนโค้งตรงนี้ก็เริ่มเก็บก่อนแล้วก็นับอีก6แล้วก็เก็บแล้วก็นับไปอีกให้จบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่เนี่ยก็คือทำเหมือนเดิมถัก1ห่วงครึ่งดับเบิลโครเชต์พอมาถึงส่วนโค้งเนี่ยก็นับมา7ก่อนแล้วค่อยเก็บจากนั้นก็7อีกแล้วก็เก็บมาถึงด้านนี้ก็เหมือนกันก็นับ7แล้วก็ขึ้นแถวใหม่เนี่ยก็เก็บก่อนแล้วก็นับ8แล้วก็เก็บแล้วก็นับ8อีกด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาให้จบแถวที่นับ8นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันค่ะนี่นะคะจบแถวที่เรานับ8แล้วก็เก็บ2หลักก็ขึ้นแถวใหม่ถักครึ่งดับเบิลโครเชต์ธรรมดาทั้งแถวเลยนะคะนี่นะคะส่วนโค้งเราก็จะไม่เก็บ2หลักให้เหลือ1หลักแล้วเราก็จะถัก1หลักต่อ1ห่วงไปเลยนะในส่วนโค้งนะคะเหมือนด้านล่างเลยที่เราถักเมื่อกี้5แถวนะ
ก็เราก็จะถัง5แถวเหมือนกันสำหรับตรงส่วนนี้นะคะ1หลักครึ่งดับเบิลโครเชต์ต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวทั้งหมด5แถวนี่นะคะจบ5แถวสำหรับ1หลักครึ่งดับเบิลโครเชต์ต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวต่อไปเราก็จะเริ่มเหมือนเดิมนะคะคือทำให้ถึงในส่วนโค้งแล้วก็นับไป5แล้วเก็บ2หลักให้เหลือ1หลักแถวถัดไปก็ไปถึงส่วนโค้งเก็บ2หลักก่อนแล้วก็นับ6เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แถวต่อไปก็7แถวต่อไปก็นับ8ทำให้ได้4แถวนะคะเหมือนข้างล่างเลยที่เราทำกันเสร็จนะคะสำหรับ4แถวที่เราเก็บ2หลักให้เหลือ1หลักโดยการนับแถวที่1 5แถวที่2 6แถวที่3 7และแถวที่4 8นะคะเมื่อจบแถวก็ขึ้นแถวใหม่เหมือนเดิมถักขึ้นมา3ห่วงนะคะแล้วก็ครึ่งดับเบิลโครเชต์เว้น1ช่องนะครึ่งดับเบิลโครเชต์ถักอีก1ห่วงครึ่งดับเบิลโครเชต์เว้น1ช่องนะคะถัก1ห่วงครึ่งดับเบิลโครเชต์เว้น1ช่องถัก1ห่วงโซ่ธรรมดาครึ่งดับเบิลโครเชต์อีกเว้น1ช่องเช่นกัน1ห่วงโซ่ธรรมดานี่นะคะเอาให้จบแถวนะจบแถวนะคะขึ้นแถวใหม่ทีนี้แถวใหม่เนี่ยเราก็จะถักครึ่งดับเบิลโครเชต์ปกติไปเลยนะคะจะไม่เว้นนะก็คือจะตรงหลักนี้ที่เราทำไว้แล้วก็ตรง1ห่วงโซ่ปกติที่เราทำไว้แล้วก็คล้องขึ้นมาแบบนี้เลยก็ลงตรงหลักอีกแล้วก็ตรง1ห่วงโซ่ที่เราทำไว้นี่นะเอาให้จบแถวนะคะจบแถวนะคะจบแถวแล้วก็เป็นอันตัดไหมนะคะเก็บไหมนิดนึงนี่นะคะเรียบร้อยสำหรับตัวกระเป๋าต่อไปจะทำในส่วนของด้านหน้านะคะจับให้เป็นวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะก็สอดเข้าไปดึงขึ้นมา1ห่วงถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะตรงนี้จับไว้นะคะทีนี้ก็ถักดับเบิลโครเชต์นะคะ
11หลักนะคะทีนี้พอได้11หลักแล้วเนี่ยเราก็รูดให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นนี่นะคะทีนี้ก็ถักขึ้นมา2ห่วงนะคะแล้วก็ลงดับเบิลโครเชต์ในห่วงแรก1หลักห่วงถัดมาลงดับเบิลโครเชต์2หลักนะคะถัดมาลงดับเบิลโครเชต์1หลักถัดมาก็ลงดับเบิลโครเชต์2หลักนะคะให้สลับแบบนี้จนให้ครบแถวเลยนะคะจบแถวนะคะจบแถวทีนี้ก็เชื่อมกับจุดเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงทำเหมือนเดิมนะคะแถวนี้ลง2หลักถัดไปก็1หลักดับเบิลโครเชต์ถัดไปก็2หลักอีกหนึ่งหลักดับเบิลโครเชต์สองหลักดับเบิลโครเชต์นี่นะคะเอาให้จบแถวเหมือนกันนี่นะคะทำทั้งหมด6แถวนะคะเมื่อจบ6แถวแล้วเราก็เก็บไหมพรมเก็บไหมให้อยู่ด้านหลังนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็จะทำลายด้านหน้านะคะใช้เข็มสำหรับไหมพรมนะคะใช้ไหมสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยเริ่มต้นนะคะเราจะทำให้เหนือกว่าตรงจุดนี้นะคะเราจะเริ่มต้นตรงนี้เริ่มด้านหลังนะคะเราจะทำเป็นรูปตัว V ง่ายๆนะคะนี่นะ 1B แล้วเสร็จออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นด้านหน้าของตัวกระเป๋านะขอขั้นแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะติดตัวด้านหน้ากระเป๋าเนี่ยในส่วนของท้องนะนุดีขออธิบายก่อนว่าในวิดีโอของนุดีเนี่ยนุดีติดกลับด้านก็คือสังเกตด้านแหลมๆเนี่ยจะต้องกลับขึ้นมาอยู่ด้านบนนะแล้วก็ด้านที่ปลายกว้างเนี่ยอันนี้ต้องกลับลงมาเป็นด้านล่างเพราะฉะนั้นก่อนที่จะติดตัวส่วนท้องของกระเป๋าตามในวิดีโอของนุ้งดีเนี่ยในวิดีโอของนุ้งดีนุ้งดีติดผิดนะคะยังไงก็รบกวนกลับด้านนี้ให้มาอยู่บนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยติดตามในวิดีโอของนุ้งดีนะคะอ
แบบนี้นะคะทีนี้ก็ใช้ไหมพรมสีขาวเนี่ยเย็บติดเข้าไปเลยนะคะวิธีการที่เราจะไม่เย็บโดนด้านหลังนะคะก็คือหาสมุดหรือว่าหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยใส่เข้าไปด้านในเราจะได้ไม่ต้องเย็บติดด้านหลังเนาะก็เย็บให้รอบกระเป๋าแค่นั้นนะคะต่อไปจะมาทำในส่วนของตานะคะตาสีขาวเนี่ยจะทำเหมือนตรงกลางตรงนี้เลยนะคะก็คือคล้องขึ้นมาถักขึ้นมา2ห่วงดับเบิลโครเช่11หลักนี่นะคะ11หลักก็ดึงเส้นเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นนะคะถักขึ้นมาตัดไหมเก็บไหมให้อยู่ด้านหลังนะคะก็มาติดกันเลยแล้วก็ตัดอีกทีหนึ่งนี่นะคะทำทั้งหมด2อันนะสำหรับสีขาวเสร็จเราก็จะมาทำตาสีดำกันนะคะใช้ไหมพรมสีดำนะเริ่มต้นก็จับเป็นวงกลมเหมือนเดิมดึงขึ้นมาถัก1ห่วงสอดเข้าไปนะคะถักซิงเกิลโครเช่นะคะ1ห่วง2ห่วงถักทั้งหมด11ห่วงนะคะเรียบร้อยนะคะ11ห่วงซิงเกิลโครเช่แล้วก็รูดเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นให้เป็นวงกลมแค่นี้นะคะตัดไหมแล้วก็ซ่อนไหมไว้ด้านหลังมาติดกันก็ได้นะคะทำสีดำ2ดวงเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ให้เย็บติดแบบนี้นะเย็บด้วยไหมสีดำแล้วก็เย็บอีกทีด้วยไหมสีขาวให้ติดกับตัวกระเป๋าของเราแค่นี้นะคะต่อไปจะทำในส่วนของหางกันนะคะถักห่วงธรรมดา11ห่วงเมื่อได้11ห่วงแล้วให้เรามาลงตรงห่วงที่3ดึงขึ้นมาถักซิงเกิลโครเช่ห่วงต่อไปก็ถักครึ่งดับเบิลโครเช่นะคะ
แล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ในห่วงถัดไปแล้วก็ถักทริปเปิลโครเชต์นะคะ3หลักเลยจากนั้นก็ถักดับเบิลโครเชต์อีกนะคะแล้วก็ครึ่งดับเบิลโครเชต์แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ถักซ้ำลงไปอีกนะคะซิงเกิลโครเชต์นี้ห่วงสุดท้ายก็ถักซ้ำลงไปอีกในห่วงสุดท้ายเช่นกันห่วงสุดท้ายเนี่ยจะมี3หลักซิงเกิลโครเชต์แล้วก็มาครึ่งดับเบิลโครเชต์ในห่วงถัดไปห่วงถัดไปก็ดับเบิลโครเชต์นี่นะคะแล้วก็3หลักตรงนี้ก็คือทริปเปิลโครเชต์นะคะสามหลักทริปเปิลโครเชต์แล้วก็ดับเบิลโครเชต์แล้วก็ครึ่งดับเบิลโครเชต์แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์นี่นะคะจากนั้นก็ให้เราเก็บขอบนี่นะคล้องเข้าไปเก็บขอบด้วยซิงเกิลโครเชต์นะคะมาถึงตรงปลายให้ถัก1ห่วงโซ่ก่อนแล้วค่อยเก็บต่อนะคะซิงเกิลโครเชต์นี่นะถึงแค่ตรงนี้พอค่ะทีนี้ก็มาถักกับตัวกระเป๋านะคะเราจะถักขึ้นมาอีก2ห่วงโซ่นะนี่นะคะให้เป็น3ห่วงโซ่แล้วก็ถักติดกับตัวกระเป๋าเลยนี่นะคะเป็นอันเรียบร้อยทีนี้เราก็ตัดไหมก็ซ่อนไหมนิดนึงด้านหลังซ่อนไหมตรงด้านนี้เช่นกันนะคะ
แค่นี้ก็ได้เนาะแล้วก็ตัดไหมด้วยนะคะประมาณนี้ก็ให้มันอยู่ด้านในแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยค่ะส่วนของหางนะอันนี้อย่างนี้ก็ได้นี้ก็ได้แล้วแต่เนาะไม่ซีเรียสนะคะต่อไปมาทำในส่วนของหูนะคะจับให้เป็นวงกลมแบบนี้นะสอดแล้วก็ดึงขึ้นมาถักหนึ่งหูถักซิงเกิลโครเชต์นะคะ6อักจากนั้นก็รูดนะคะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงนะคะแล้วก็ลงครึ่งดับเบิลโครเชต์1หลักต่อ1ห่วงนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังจุดเริ่มต้นถักขึ้นมา2มุมแถวนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะครึ่งดับเบิลโครเชต์1หลักต่อ1ห่วงขึ้นแถวใหม่2หลัก2ห่วงขึ้นมาทีนี้ก็ถัก2หลักครึ่งดับเบิลโครเชต์นะคะในห่วงแรกนะถักลงไป2หลักแล้วก็ถัก1หลักในห่วงต่อไป1หลักในห่วงต่อไปแล้วก็ถัก2หลักอีกนะคะแล้วก็1หลักในห่วงต่อไป1หลักในห่วงต่อไปเช่นกันแล้วก็2หลักก็1หลักในห่วงสุดท้ายจบแถวเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงแถวนี้เราจะถักแค่ครึ่งดับเบิลโครเชต์1หลักต่อ1ห่วงนะคะเอาให้จบแถวเสร็จก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นนะคะ
ขึ้นแถวใหม่แถวใหม่ก็เหมือนเดิม1หลักครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ต่อ1ห่วงเอาให้จบแถวเหมือนกันนะคะจบแถวเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นขึ้นแถวใหม่สองห่วงทีนี้เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกดึงขึ้นมาห่วงที่สองสอดดึงขึ้นมาแล้วก็ห่วงที่สามก็สอดแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะทีนี้ก็ดึงหมดเลยแล้วก็ถักครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ในห่วงถัดไปห่วงถัดไปก็ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ทีนี้ก็เก็บเหมือนเดิมสอดแล้วก็ดึงสอดแล้วก็ดึงสอดดึงนี่นะคะเก็บแล้วก็ถักครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์นะคะทีนี้ก็จบแถวถักขึ้นมา2ห่วงนะคะแล้วก็ลงดับเบิ้ลโครเชต์1หลักต่อ1ห่วงปกติเอาให้จบแถวนะคะนี่นะคะจบแถวแล้วเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นแล้วก็แถวสุดท้ายเหมือนกันนะคะครึ่งดับเบิ้ลโครเชต์ใน1หลักต่อ1ห่วงจบแถวนะคะเนี่ยค่ะจบเรียบร้อยแล้วก็ได้หัวแล้วก็เหลือไหมยาวๆนิดนึงนะตัดทีนี้ก็เย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะเย็บติดง่ายๆเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้ก็มาถักเชือกรูดกระเป๋านะคะตรงนี้เหลือยาวไว้นิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะห่วงโซ่ธรรมดาเลยค่ะเอาความยาวกะประมาณที่เราอยากได้สำหรับเชือกรูดกระเป๋านะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยของนุดีเนี่ยทั้งหมด110ห่วงนะคะแล้วก็กะให้เส้นความยาวเท่ากันนี่นะคะก็ตัดทีนี้เราก็สอดเข้าไปอ
ี่นะคะรอบกระเป๋าแล้วก็ปรับให้มันเท่าๆกันเนาะเรียบร้อยนะคะเชือกรูดตัวกระเป๋าทีนี้ก็มาทำสายสะพายด้านหลังกันนะคะเริ่มต้นสำหรับสายกระเป๋านะคะให้ถางห่วงโซ่ธรรมดาปกติเลยค่ะอันนี้จะเป็นแค่หนึ่งข้างนะคะเอาความยาวตามที่เราต้องการเนาะสำหรับความยาวที่เราอยากได้นี่นะคะของหนูดีกับประมาณ150ห่วงนะนะคะเราก็ถักดับเบิลโคเชต์ลงในห่วงที่3ดับเบิลโคเชต์1หลักต่อ1ห่วงเอาให้จบแถวเลยนะคะเมื่อจบแถวแล้วนะคะถักขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงทีนี้เราก็จะเก็บให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะสอดเข้าไปดึงขึ้นมาดึงให้สุดเลยนะคะถักห่วงโซ่ธรรมดานี่นะคะเอาให้จบแถวเลยนะคะสังเกตมันจะแข็งแรงขึ้นมันจะไม่ยืดหยุ่นง่ายๆแล้วนี่นะคะนี่นะคะจบก็เหลือไหมให้ยาวนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้เย็บติดกับตัวกระเป๋าแบบนี้นะทำให้ได้2เส้นนะคะเราจะใช้2ข้างสำหรับสะพายหลังนะคะนี่นะคะเย็บสายกระเป๋าติดเข้าไปเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยเราจะทำแบบนี้นะคะเล็กๆ2อันแล้วก็เย็บติดลงไปให้เหมือนกับข้างนี้ก็ปรับขนาดด้วยการมัดที่ไหนก็ได้เนาะง่ายๆนะคะเราจะได้ขนาดที่สามารถปรับได้นี่นะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าทูทอรอของเรานี่นะอย่าลืมกดติดตามนะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหนูดีแล้วก็วันหลังเราจะมาทำโคเชต์สวยๆกันอีกนะคะถ้าหนูดีอัปเดตเนี่ยจะได้เห็นก่อนใครเนาะเป็นกำลังใจให้หนูดีด้วยนะคะ